สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับวันนี้ผมถามมายามกับเหล็กครับหลังจากผมใส่กับเหล็กไปว่าสิใส่นกมันจะถือบ่ครับเอาหมักไว้ใส่ไปเห็นนกมันหมักบินขึ้นจากนี่ครับนี่ครับจากมองนี่แหละเบิ่งน้ำกันครับคือบ่ล่ะพี่น้องเงียบเถอะเนาะ5-6ลังครับกับเล็กใส่ไว้คือบ่เลยนี่ครับพี่น้องปลาลูกคอกปลาลูกคอกหรือว่าปลาคอหน่อยครับนี่ผมใส่หลอบไว้ครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งครับถือหมูหลอบก็ได้ไปเบิ่งกับเล็กเข้ากันครับพี่น้องใส่นกไว้ยันบุกถืออยู่ครับโอ้ว่ามันเงียบมาเบิ่งหลังนี้ก่อนน้องคือลั่นไปใส่ล่ะโอ้พี่น้องเนี่ยครับมันลั่นอยู่เด้ครับเนี่ยผาดเป่าบ่โอ้ผาดเป่าจังได๋ลั่นแบบผาดเป่าเอาพี่น้องล้างนี่ถือครับถือยังล่ะฮะนี่โอ้นี่ครับพี่น้องถือหนูโอ้คือหนูก็เอาหนูครับพี่น้องไปปิ้งเขามันก็สิได้นกได้หนูแหละครับคันมากินได้ยังก็เอาครับพี่น้องหนูกับหนูตัวใหญ่อยู่เลยครับหนูหนักคำทนนะครับกับเล็กปิ่งหนูครับวันนี้ฮะบอลันครับยังคือเก่านี่ครับน้องน้ำโอ้ตายเห็นนกมันบินขึ้นนะว่ามันสิลันมันบอลันบอลันก็บ่เป็นหยังพี่น้องมันก็สิมานบ่มานล่ะครับลองเบิ่งผมเห็นมันบินก็เลยว่าคามันมากินเหงื่อมาเล่นเหงื่อเงียบกิ๊บโอ้นี่แกบอลันครับนี่ยังคือเก่าเสียงนกว่ามันถือก็นี่ครับพี่น้องบ่ถืออีกแล้วแสดงว่ามันหูจักกับดักตัวนี้ครับเงียบกิบเลยไอ้หนูตัวหนึ่งครับอ่ะครับพี่น้องหากินแบบมือมานหนูมานนะครับมันจะช่วงนี้หากินยากจังหน่อยครับมันแห้งเลี่ยงอีกแล้วครับขาดฝนเป็นอาทิตย์แล้วครับหาอย่างกับบ่ค่อยได้ครับพี่น้องส่วนนี่ครับเห็นหนูมาตัวนึงพอดีปิ่งแล้วผมสิเบิ่งหลอดผมใส่ไว้นี่คือบ่ครับพี่น้องคือบอลครับใส่ไปนี่คุณเอลีมาเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเบิ่งรอบกันอยู่หากินกับมือมันมือบ่มันนะครับพี่น้อง
ก็ยังมีป่าอยู่เลยพี่นะยังเล็ด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 ป่ายังนอกออกมาพี่เล็ด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 อยู่ควรหน่วยนี่ครับพี่น้องหน่วยแห้งโอ้หน่วยพูด ดินเด็ดเด็ดเด็ดว้ายเอาเอาเดินลงน้ำซะหน่อยหน่อยพูดปลาก็ได้เนาะไปปิ่งใส่กันกับหนูครับในซ้ำนี่นะครับเหมือนบ่มานเลยใส่หลอดไว้ขึ้นคือเก่ากันครับปลาครับพี่น้องไปสรุปผลงานกันครับหลอดหลังหนึ่งกับไอ้ยังกับเหล็กในหนูตัวหนึ่งกับปลาโคหน่อยตัวหนึ่งดีแล้วครับปิ่งใส่กันปุ่นครับมือปลาหยับหยับปลาน้องนี่มันตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เบิดเลยเวทปักหน่อยๆที่ก็เจ้าหาบ่เบิดนะครับโอ้ยมือมันมือบ่มันครับหากินนี่ครับฝนก็บ่ตกโอ้ฝนตกมันสีเขียวสะอุ่มก็นี่อยู่ครับผลงานมันประคอหน่อยตัวหนึ่งหนูตัวหนึ่งโอ้พอดีปิ่งครับเศร้านี่ก็เป็นการหาอยู่หากินครับก็มาเอากับเหล็กมาใส่ร่องเบิ่งครับพี่น้องจริงๆตั้งใจใส่นกครับนกมันบ่ถือหนูมาถือก็เลยว่าหนูก็เอาครับรอบผมก็ได้ประคอใหญ่โพดครับก็เป็นกำลังใจให้กันที่เราครับฝากติดตามช่องหากินแบบเหมือนบ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับหาอยู่หากินแบบสานบ้านเฮาครับก็สิมีมือมันมือบ่มันแล้วครับหันคู่มือไรมันก็สิสูญพันธุ์สำหรับมื้อนี้หากินแบบเหมือนบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ